นี่ทุกคนหนูจะเล่าอะไรตลกตลกให้ฟังพูดถึงแมนเค้กจัสตินโทรมาเหรอใจเย็นนะใจเย็นนะจัสตินโทรมานี่วิ่งรอบบ้านเลยนะวิ่งรอบหมู่บ้านเลยดีกว่านี่คือแพนเค้กอ่ะทุกคนคือวันนั้นตอนที่เปิดตัวเพลงซายโยนาราครออ่ะหลังจากที่แบบเต้นเต้นอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงมาจากเวทีใช่ไหมอ่ะเราก็ถ่ายรูปกันตืดตืดตืดสักพักแพนเค้กก็เดินมาหุ้ยหน้าสวยจังคือน้องเนี่ยเวลาเจอหน้าหนูหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าเล่นบนสเตจเอ็นฟ้าอย่างล่าสุดที่ไปแสดงด้วยการในเทเตอร์สเตจเอ็นฟ้าน้องก็แบบตอนที่อยู่ในช่วง MC น้องก็หันมาทักแล้วบอกว่าหน้าสวยจังหนูก็แบบสวยเหมือนกันอะไรอย่างงี้ก็คือแก้เขินเพราะว่าน้องมาชมว่าหน้าสวยจังอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าหน้าสวยเหมือนกันอะไรอย่างงี้ก็คือแต่ว่าที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือน้องอะเหมือนคิดว่าหนูอะรุ่นเดียวกับน้องเอ็นดูเอ็นดูมากเลยอะคือเอ็นดูเด็กคนนี้มากคือน้องคิดว่าหนูรุ่นเดียวกับน้องใช่ไหมคือเหมือนตอนที่เต้นเสร็จปุ๊บก็ลงมาจากเวทีอันนี้คือพูดถึงตอนสเตจเปิดตัวซายโยนาราครอนะคะก็คือลงไปปุ๊บน้องก็บอกทักตอนแรกน้องทักเลยหน้าสวยจังแล้วน้องก็แบบจำไม่ได้ว่าคุยอะไรกันแต่ว่าเหมือนน้องเรียกหนูว่าเธอน้องเรียกหนูว่าเธอหนูก็แอบแบบสะดุ้งเบาๆก็เอ๊ะแต่ก็คือแบบเอ็นดูอ่ะคิดว่าน้องน่าจะไม่รู้ว่าหนูอายุมากกว่าน้องใช่ไหมหนูก็เลยแบบเพื่อความคงใจของตัวเองอยากรู้ด้วยว่าน้องอายุเท่าไหร่ก็เลยถามว่าแพนเค้กอายุเท่าไหร่นะอะไรเงี้ยก็ถามไปแบบเอ็นดูนะไม่ได้ว่าเลยน้องแบบเอ็นดูบอกว่าแพนเค้กอายุเท่าไหร่น้องบอกว่าน้องอายุเท่าไหร่นะสิบเท่าไหร่นะ15น้องอายุ15หนูก็บอกว่าแล้วน้องก็ถามคือหนูอ่ะไม่ได้บอกทันทีว่าหนูอายุเท่าไหร่หนูก็รอให้น้องเขาแบบถามหนูกลับอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าน้องไม่ได้ถามหนูกลับหนูก็จะบอกไปนั่นแหละเผื่อแบบน้องจะเข้าใจผิดต่อไปไม่ได้ไงทุกคนสุดท้ายน้องก็เลยถามว่าเธออายุเท่าไหร่เอ๊ะไม่สิน้องใช้คำว่าอายุเท่าไหร่หนูก็บอกว่า19เขาบอกอ่ะน้องก็บอกว่าอ่ะเรียกเธอไปซะแล้วน้องพูดอย่างเงี้ยเรียกเธอไปซะละหนูก็แบบไม่เป็นไรหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรวันหลังเจอพี่ก็กระโดดตบกวดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเอ็นดูคือแบบเรียกเธอแต่เอ็นดูมากเลยอ่ะน้องอ่ะน่ารักนั่นแหละนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเวลาแบบเจอหน้ากันอะไรอย่างงี้แสดงสเตจน้องก็จะแบบหนูก็จะพยายามแบบหยอกล้อเล่นกับน้องอะไรอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดสเตจอะไรนะ N5 น้องก็แบบเหมือนเพลงอะไรนะเพลง N5 โอชีมั้งที่เหมือนแบบน้องมาสกิดแล้วก็เต้นอะไรไม่รู้หนูก็เต้นอะไรอ่ะหนูก็เลยแบบโชว์พลังความเงื้องาของหนูไปเต้นนี้ไหมเต้นนี้ไหมน้องเลยทำตามเราเอ็นดูเด็กอ่ะเราก็ต้องแบบมาเล่าสู่กันฟังซบไหล่เพลงเทปเป็นไงหนูรู้สึกว่าหนูอยากสูงมากเลยเพราะหนูรู้สึกหนูตัวเล็กอะหนูเป็นตาเล็กอะเป็นตาเล็กไปแล้วคือจะเล่าให้ฟังคือวันนั้นอะก็คือไปถ่ายทำ MV เพลงซายโยนาราครอใช่ไหมแล้วหนูก็ได้นอนห้องเดียวกับพี่ผักจริงๆหนูก็เห็นแล้วแหละว่าพี่ผักเขาพูดถึงหนูว่าหนูนอนกินเทแต่พี่ผักพูดไม่หมดคือหนูอ่ะก่อนจะนอนอ่ะหนูได้พูดกับพี่ผักแล้วนะว่าพี่ปกติหนูอ่ะเป็นคนนอนแบบต้องใช้พื้นที่เยอะนะแต่ว่าหนูก็บอกพี่เขาไปว่าแต่ว่าเวลาหนูแบบมานอนกับเมมเบอร์หรือมานอนกับคนอื่นอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่คนที่บ้านน่ะหนูจะเป็นคนที่นอนนิ่งมากๆนิ่งมากๆแบบนิ่งๆไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยไปเบียดใครเราก็มั่นใจมากเพราะว่าเราผ่านตอนที่เราไปเข้าค่ายตอนที่หนูไปเข้าค่ายที่ของโรงเรียนหนูก็มั่นใจมากเพราะว่าหนูเป็นคนที่นอนนิ่งมากเพราะว่าตอนเช้าหนูก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยเมื่อคืนเราแบบนอนดิ้นไหมเพื่อนก็บอกว่าไม่นอนดิ้นเลยนอนปกติอ่ะหนูก็รู้สึกว่าโอเคฉันจะยึดมั่นแล้วว่า
ทุกครั้งที่ไปนอนกับคนอื่นที่ไม่ใช่คนในบ้านเราจะไม่กินที่เราจะเป็นคนไม่กินที่หนูก็แบบมั่นใจมากแล้วก็ยึดคตินะมาตลอดว่าฉันเป็นคนไม่นอนกินที่เวลาไปนอนกับคนอื่นที่ไม่ใช่คนที่บ้านอ่ะหนูก็เลยแบบบอกพี่ผักไปด้วยความมั่นใจว่าพี่เนี่ยหนูแบบไม่นอนดิ้นแน่นอนไม่นอนกินที่แน่นอน สักพักนะคะทุกคนสักพักพี่ผักตื่นมาบอกว่านิวเมื่อคืนเธอนอนเบียดฉันมากฉันไม่มีที่อยู่แล้วก็คือพี่ผักนอนฝั่งนี้อ่ะพี่ผักนอนตรงนี้ใช่ไหมหรือนอนตรงนี้พี่ผักเหลือที่แค่นี้หนูก็คือพี่ผักเหลือที่แค่นี้หนูก็คือแบบเบียดไปคือไม่เชิงเบียดอ่ะแต่เอาเป็นว่าพี่ผักหนูนอนกับพี่แล้วสบายใจนะหนูเลยแบบใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าเราต้องแบบเฮ้ยเตียงมันก็ใหญ่ไงกลัวนอนแล้วไม่คุ้มเราก็เลยแบบใช้พื้นที่ให้นะคะนี่พี่แบบหนูแบบสบายใจที่ได้นอนที่ได้นอนกับพี่นะหนูก็เลยใช้พื้นที่ให้เพราะฉะนั้นพี่ไม่ต้องห่วงเลยครั้งต่อไปหนูก็จะเบียดพี่มากกว่าเดิมเล่นพี่ผ่านน้ำตาไหลแล้วนะล่าสุดอะไม่ได้นอนดิ้นนะเขาเรียกว่านอนใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าเหมือนเป็นคนในครอบครัวใช่พี่ผาก็คือแบบเป็นคนในครอบครัวใช่รักนะรักนะหยอกหยอกนอนแล้วแย่งผ้าห่มคนข้างๆถ้าแย่งผ้าห่มเนี่ยต้องที่บ้านเลยเพราะว่าผ้าห่มเนี่ยผ้าห่มก็คือเวลานอนใช่ไหมก็คือตอนเช้าตื่นมาพ่อผมก็จะมาอยู่ที่หนูคนเดียวตอนคืนพ่อผมก็จะแบบโอเคก็คือทุกคนนอนเพียงพอนะพ่อผมแบบโอเคตื่นเช้ามาพ่อผมมดลงอยู่ที่หนูคนเดียวค่ะเพราะทำไมคะเพราะว่าตอนกลางคืนจากที่ไปฟังเขาเล่ามานะเพราะว่าตอนกลางคืนก็คือหนูแบบมือพิเศษใช้มือพิเศษดึงมันนะดึงตื่นเช้ามาอ้าวร้อนเลยเพราะว่าพ่อผมอยู่ที่เราคนเดียวแล้วพี่ผักนอนยังไงหนูไม่รู้ว่าพี่ผักนอนยังไงก็แต่ว่าคิดว่าเขานอนปกติคงไม่ตีลังกานอน ก็นอนปกติแหละแต่ว่าแค่พื้นที่อันน้อยนิด นึกละขำ นึกละขำเลยกราบขอบพระคุณค่ะกราบขอบพระคุณนะคะคุณพี่ผักนะคะที่ทำให้ชัญพักนะคะนอนได้อย่างสบายใจแล้วก็ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่านะคะนะคะ